ผมอยากประสบการณ์นะครับผมเล่นซีรีส์ก็หลายเรื่องอยู่แต่ผมรู้สึกว่าคอนเซปต์เรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็ด้วยความที่ว่าอันนี้ถ้าไม่รวมผมนะผมมองว่านักแสดงที่มาเล่นในเรื่องนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีฝีมือพี่นะมาแล้วครับโรพี่นะสวัสดีครับเดี๋ยวนะกลับกล้องยังไงสวัสดีนคระวะับกดปุ่มกดปุ่มกลับกล้องที่มันเป็นวนครับโอ้กลับโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับดำนะสวัสดีครับครับจากวิวไทยแลนด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็รอพี่ๆผู้กำกับอีก2คนเนาะได้เลยเราไลฟ์กัน5คนได้ด้วยเหรอเดี๋ยวพี่กับพี่ไผ่กับพี่เกมเขาจะอยู่จอเดียวกันครับอ๋ออยู่จอเดียวกันโอเคใช่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับไปดู EP 5กันมายังดูแล้วครับสนุกเห็นมากแต่เฟียสยังไม่ได้ดูใช่ไหมเห็นเมื่อกี้บอกยังไม่ได้ดูเฟียสยังไม่ได้ดูใช่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูแต่ว่าจะดูนี่ก็ถ้าจะดูคืนนี้แหละเออนี่ก็ดูแบบข้ามๆเหมือนกันแต่ยังดูไม่จบเลยใช่เราชอบฉากที่เอาคุณตาออกมาจากโรงพยาบาลแว้นสุดๆออกอะพี่ออแกวจ้ากนออกมาใช่แว่นออกมาที่แบบเชื่อกันในตัวอย่างใช่ไหมในซีในตัวอย่างแตต่อนนี้ซีนี้ก็EP นี้หมอเมธาออกเยอะแล้วนะได้ออใกช่เยอะพอแล้วคุณแอบแบบมีซัมติงหรือเปล่าแบบอีกตัวละครหนึ่งเออก็ก่อนหน้านี้พี่เกมบอกว่ารีเควสมาแล้วนะครับฝากรกีดเควรัสบมหนา่อยแล้วเหรอครับพี่เกสักมครู่นะเกมครับตอนนี้อยู่คืผออะไรมอห่ะาไอจีไม่เจอครับอันดับบิ๊กอันดับสามเกมครับไอจีชื่อบิ๊กเกมตอนนี้อยู่อันดับสามยังไม่มีขึ้นมาเลยนะฮะมีไหมบิ๊กเกยังมไม่มีเลไอจีบยิ๊กครับไม่เกมีมครับจริงเหรอพี่เกมพใิชมพ์่มาในคอมเมนต์หน่อยครับพี่เกมพิมพ์มาแล้วอ่ะเมื่อกี้อะไรพิมพ์มาอีกทีหนึ่งก็ได้ครับทำไมผมไม่ขอรีเควสมาใหม่ก็ได้ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับโอเคมาครับครับสวัสดีครับฮัลโหลพี่ฝายครับพี่ฝายสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับได้ครโัอบเคสองคนนะก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราเข้าเรื่องกันดีกว่าครับทุกคนเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกดีกว่าว่าพี่คิดยังไงกับคําว่าของบางอย่างเนี่ยต่อให้ซื้อใหม่มันก็มาแทนกันไม่ได้ครับรู้สึกยังไงกับประโยคนี้บ้างเสียก่อนเลยไหมได้ครับเริ่มที่พี่เสียก่อนก็ได้ของบางอย่างผมเคยทำเมาส์หายที่สนามบินแลแล้้ววก็เมาส์นั้นเป็นเมาส์ที่คือมันไม่ได้ราคาสูงมากแต่ว่าผ่านการใช้งานมาเยอะมันเป็นเมาส์ที่ทำให้ผมทำงานตลอดตั้งแต่ตอนสมัยเริ่มทำเพลงเลยมันเลยมีความมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่เราต้องใช้งานตลอดเวลาครับคือต่อให้ผมเมาส์ใหม่มามันก็ไม่มีความทรงจำแบบเดิมติดอยู่ใช่มันก็เป็นอะไรที่แทนกันไม่ได้แต่ว่าเมาส์ใหม่ก็ลื่นกว่าเยอะเอาสรุปแทนได้หรือไม่ได้ดีกว่าแต่แทนความรู้สึกกันไม่ได้แล้วของพี่หน้าทุกอย่างแล้วครับผมว่าทุกอย่างมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเหมือนเวลามันไหลไปข้างหน้าตลอดเวลาใช่ไหมแล้วไอ้ความรู้สึกที่เราไปผูกพันกับสิ่งของหรือว่าประสบการณ์อะไรบางอย่างมันแบบมันผ่านไปแล้วมันก็คือจะไม่กลับมาซ้ำสองแล้วอะมันจะเหลือแค่ในความทรงจําเออซึ่งแบบถ้าไหนที่มันยังแบบเก็บรักษาเป็นชิ้นของที่จับต้องได้อยู่ได้มันก็ดีไงมันทําให้เรา
นึกถึงได้แต่ว่าถ้าเกิดมันหายไปแล้วมันก็เราอาจจะลืมก็ได้วันหนึ่งอะไรนี้ใช่เกมครับเกมที่ไปเอาเราก็เลยแหละใช่ตัวไหนนะแล้วผมว่ามันเป็นนั่นแหละมันทำให้ของชิ้นนั้นมันมีความพิเศษขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนความรู้สึกเดียวกับตอนที่เราเคยอยู่ห้องเก่าแล้วเราต้องย้ายห้องหรือว่าย้ายบ้านแล้วแบบไอ้พวกแบบรอยพื้นแตกเสาเป็นรอยมีปากกาขีดเขียนอะไรเงี้ยมันเป็นความทรงจำที่มันต่อให้เขียนใหม่หรือทำใหม่ทำพื้นแตกใหม่มันก็ไม่สามารถแบบมาทดแทนกันได้อะไรเงี้ยอันนี้คือผมคิดว่ามันเลยเป็นที่มาของไอ้ทีมลิทเทิลแมนนี่แหละ พี่ไปเห็นด้วยทั้งเกมทั้งเปียทั้งหน้าเลยแบบนั้นแหละก็คือมันถึงมีหน้าอาชีพลิทเทิลแมนมันถึงสำคัญนะหมายถึงว่าเพราะเราเห็นว่าราคาหรือของมีค่าอะไรมันไม่สำคัญเท่าความทรงจำเนี่ยมันค้างในความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ซื้อไม่ได้อะมันหมายถึงว่าในชีวิตเรามันซื้อไม่ได้จริงความทรงจำความรู้สึกอ่ะก็เลยนั่นแหละครับรีเทนแมนก็เลยสำคัญรีเทนแมนก็เลยทำกำไรได้ แล้วก็เสียตังค์ด้วยนะเสียตังค์กับเรื่องความทรงจำนี้เหมือนกันนะตอน EP อะไรนะ EP 2ว่าที่เสียไปเป็น2ล้านเลยอ่ะเออโอ้เยอะอ่ะจะเจ๊งก็เพราะไอ้ความทรงจำนี่เหมือนกันเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ยอดดีนี่นินทาเลยมากฉากนั้นทำไมไม่ยอมซื้อนาฬิกาตั้งแต่ตอนที่แบบเขาบอกว่า10,000ก็น่าจะซื้อแล้วรอให้เขาดันไปถึงร้านค่อยซื้ออีโก้ไงอีโก้ต้องการสั่งสอนคุณลาตีนิดนึงอะไรอย่างนี้เพื่อให้แบบซีนของเรื่องมันออกอะไรอย่างนี้ครับไม่งั้นเรื่องก็ไม่หนุกดิใช่ไหมซื้อง่ายใช่ไหมขอบคุณที่ถามมาพี่นะเราคิดว่ามีเมนูหรือว่าแบบของที่อยู่ในความทรงจำไหมครับหรือแบบตอนนี้มันอาจจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเหมือนดัชชี่ทูโทนอะไรเงี้ยที่มันหายไปแล้วอะไรเงี้ยเออแบบอยากทวงอยากทวงมันกลับมาอะไรเงี้ยของกินของโปรดเราอะไรเงี้ยถ้าเป็นขนมผมอยากทวงคืนชีโต้ผมไม่ได้กินนานแล้วมันมีน้อยมากที่แบบเดี๋ยวนี้มันไม่แทบไม่มีแล้วชีโต้ที่เราแบบที่มันจะแถมลูกข่านตัวเล็กๆอ่ะเล็กๆคือคิดถึงของแถมใช่ไหมไม่ก็เวลาแบบตอนเด็กๆเวลาไปซื้อชีโต้มันจะได้เหมือนของเหมือนอะไรมั้งเหมือนแถมอะไรของแถมอ่ะมันนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าผมเลยรู้สึกว่าของบางอย่างมันอยู่ในช่วงเวลานั้นมันไม่สามารถเอามาอย่างอื่นมาทดแทนกันได้เพราะว่ามันอาจจะมีแค่ช่วงเวลานั้นเวลาเดียวแล้วสักพักนึงมันก็หายไปมันก็เลยเขาเรียกแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราหอยหามาโดยตลอดนะครับตัวความทรงจำมันขนานกันสำหรับผมที่นั่งเอาจริงๆตั้งแต่นั่งดู Return Man ตั้งแต่ EP 1มาเนี่ยรู้สึกว่าดูแล้วคิดถึงตอนที่ถ่ายคิดถึงช่วงเวลาที่แบบอยู่ในกองถ่ายได้แบบถ่ายได้เล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนกันทุกเรื่องอ่ะถ้าเป็นนักแสดงอย่างพวกเรามันก็จะแบบผ่านพอผ่านกองถ่ายผ่านเทคที่มันได้เล่นไปแล้วมันก็คือจะผ่านไปแล้วเราจะกลับไปแก้ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศในกองถ่ายที่มันแบบผ่านไปแล้วมันเป็นแบบความทรงจำดีๆคิดถึงน้ำเหมือนกันนะคิดถึงทุกคนครับชอบมากชอบ EP 3มากเลยอ่ะของผมจริงเหรอชอบเหมือนกันชอบตึมเลยอ่ะตาไหลทีเลยเวลาดูตัดทุกคนรู้จักร้านมารีน่าฮ่องกงคืออะไรพี่มันอยู่ตรงข้ามสกาล่าที่สยามอ่ะเป็นร้านอาหารแบบร้านอาหารแบบฮ่องกงอะไรเงี้ยมีผัดกวยซี่หมี่มีไก่ไหหลำอะไรเงี้ยซึ่งมันมีเมนูหนึ่งที่หากินได้แค่ที่มารีน่าฮ่องกงอ่ะคือไก่ไหหลำกินกับซอสขิงแล้วก็ซอสแบบพวกแบบเฮิร์บผักชีอะไรเงี้ยซึ่งมันพอมันปิดตัวไปอ่ะ
เราไม่สามารถหาเมนูนี้กินได้อีกแล้วแบบพอมาคิดว่าอาจจะไม่ได้กินมันอีกตลอดชีวิตก็แบบโอ้มันเศร้ามากเลยอ่ะ มันไม่มีที่ไหนทำเหมือนที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยลองถามคนดูในไลน์ว่าเผื่อมีร้านรู้จักเคยใกล้ชิดไปเซิร์ชแล้วไม่มีนะใครรู้บอกบ้างนะเมื่อกี้มีคนแชร์กันมาไปไม่ถึงขนมเลยเมื่อกี้มีคนบอกว่าเป็นเอฟซีที่ไปเอาจริงเอาสองคนอ้าวพูดถึงเรื่องของกินแล้วก็แบบอย่าง EP 5ครับที่เราเกี่ยวกับเรื่องของขนมสอดไส้ใช่ไหมฮะอันนี้แบบแอบกินกันไปเยอะไหมฮะของในกองขนมสอดไส้อะไรอย่างงี้โอ้โหเกมคนเดียวน่าจะประมาณ30ชิ้นมั้งผมมีนโยบายไม่อยากทำให้พร็อพมันเสียประโยชน์นะครับผมไม่ได้กินซีนนี้ที่กินขนมมาผมไม่มีหมอเมธาผมไม่ได้กินเลยเออว่ะพี่เป็ดกินไปเยอะไหมเป็ดน่าจะกินไปเยอะไม่ได้กินขนมสอดไส้ใช่ไหมไม่ได้กินในเรื่องใช่เหรอทำไมอ่ะกินไปนิดนึงแต่ว่ากินนะจะกินขนมอย่างอื่นในกองมากกว่าเอ๊ะ EP นี้ใครอ๋อพี่เกมกำกับใช่ไหม EP 5พี่ไปกำกับ EP อะไรใช่ครับผมไปกำกับ EP 4 EP ที่แล้ว4ครับอ๋อ4ครับ EP ที่แล้วใช่ EP ที่คุณโรแมนติกนะให้รู้สบังว่าไปอารีก็ทำโรแมนติกได้ใช่ไหมหวานเจี๊ยบแต่ EP นี้ดีใจหมอเมธาออกเยอะแล้วแม่ค้าขายมันเป็นเทน้ำเทน้ำเออต้องมาละในงั้นแห้งแต่ว่า EP หน้าเป็นของเออรอดูเลยครับต้องรอดูรอดูตามได้อังนั้นอย่าต้องขอขั้นช่วงแป๊บหนึ่งอยากจะแจกของให้แฟนๆหน่อยครับก็มีของแจกด้วยเหรอใช่ครับวันนี้จะมีของแจก2รอบด้วยกันก็ถ้าใครอยากได้ครับต้องรออยู่จนจบไลฟ์มีน้องถามมาว่าไอ้ที่เมื่อเช้าพี่ลงไอ้สตอรี่ไปที่เป็นแบบบ็อกเซตของ Nintendo น่ะมีน้องถามว่าแบบมีแจกมั้ยอะไรเงี้ยมีแน่นอนแต่ว่ามีท้ายไลฟ์แล้วด้วยฮะอ้าวรอบนี้เดี๋ยวเราจะแจกเป็นอันนี้ก่อนดีกว่าครับเป็นเสื้อ Return Man นะครับที่เราจะมีลายเซ็นของนักแสดงด้วยเห็นมั้ยเนี่ยของพี่อเล็กว้าวครับก็จะมีคำถามนะฮะให้ร่วมตอบคำถามกันนะครับคำถามเนี่ยไม่ยากเลยง่ายมากถามว่าพี่เมธานะครับทำอาชีพอะไรครับผมใช่โอ้โหครับในคอมเมนต์นะฮะไม่รู้จะตีให้นะคอมเมนต์แรกที่ขึ้นเครื่องของดำดำจะมาตอบให้นะครับเป็นอะไรใครรู้รีบคอมเมนต์มาเลยนะครับเป็นอาชีพรักษาใครไม่รู้ในซีนะครับฮิวเฮ้ยหมอมีคนตอบมาแล้วมีคนตอบแล้วมีมาแล้วหมออะไรรู้อะไรด้วยไหมเอาหมออะไรด้วยไหมอาจจะยากไปหรือเปล่าเออเนาะในงั้นง่ายไปไหมเขาจะตอบได้ถ้าเขาทำเขายากแฟนคลับจะได้ของแคปเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวที่แคปเข้ามาในแชทของวิวได้เลยนะคะได้คนเดียวเหรอตอนนี้แจกไปแค่1ตัวก่อนละกันครับอ๋อได้ครับ เดี๋ยวเรามาคุยต่อกันดีกว่าใช่คนตอบถูกตอนเนี้ยคอมเมนต์ไม่เป็นไรคอมเมนต์มันไปไกลมากหมอดูไม่เจอมีตอบหมอดูด้วยหมอดำหมอรอบอกต่อหมอรอบอกต่อหมออะไรดีครับมีพี่ๆคนไหนได้ไปเล่นภารกิจของ Return Man บ้างอย่างครับตามล่าหา Return Man ครับที่เป็นโอ้โหพี่เพิ่งไม่มีเวลากลับจากโรงพยาบาลเป็นคุณหมอเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลไส้ติ่งอักเสบคนไข้เสพใครตอบหมอป้าวะหมอทำขวัญนาคมีคนยังไม่มีใครไปเล่นเลยหรอน้อยใจนะเนี่ยผมไม่ได้เล่นแต่ว่าผมขับรถแล้วเจอแบบเจอด้วยหรอเจอแต่ว่ามีสแตนดี้ของใครบ้างอ่ะทุกคนเลยหรอ
จริงๆมันมี5ตัวละครหลักครับจะมีห้าแคสหลักที่อยู่ในตัว Return Man เลยครับผมใช่อันนี้ขอแวะไปหาของไปหาของตัวเองแล้วแบบขโมยกลับบ้านได้ไหมอันนี้อาจจะโดนร้านไล่ตามได้นะฮะดีดีหมอผีหมอเอาเป็นว่าผมว่าคนแรกที่ตอบได้ก็ถือว่าเก่งแล้วใช่เพราะว่ามีกว่าจะตอบได้ก็นานอยู่นะใช่ผมว่าคนแรกที่ตอบได้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะงั้นขอแวะไข่นิดนึงได้ไหมฮะตรงตามล่ารีเทิร์นแมนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รู้นะฮะว่าทางวิวมีกิจกรรมนะครับตามล่าหารีเทิร์นแมนนะครับก็สามารถไปร่วมเล่นกิจกรรมกันได้นะครับโดยทางเราเนี่ยจะมีสแตนดี้พี่ๆนักแสดงทั้ง5คนเนี่ยตั้งอยู่ที่ร้านอาหาร50ร้านทั่วกรุงเทพเลยครับแค่ไปซื้ออาหารเขานะครับก็จะได้โค้ดดูวิวพรีเมียม5วันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับสแตนดี้แล้วก็สแกน QR โค้ดลงทะเบียนเข้าไปเพื่อสะสมนะครับใครที่ล่าได้เยอะที่สุดนะฮะมีของรางวัลเป็น iPhone แล้วก็ Apple Watch นะฮะหลายรางวัลเลยอันนี้ต้องลองไปเล่นไปล่ากันนะครับใช่แจกได้ iPhone ครับแจก iPhone ซะด้วยใช่แจกหนักแจกหนักครับก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เพจวิว Thailand นะครับเราไม่น่ารีบซื้อเนาะเฟียสนี่ไงพี่ก็มาเล่นแล้วก็มาเอาของฟรีได้เนี่ยพี่เกมอ่ะพี่เกมเปลี่ยนมือถืออะไรถือเลิกเปลี่ยนมือถือพี่เกมเปลี่ยนมือถือไหมพี่ไปเปลี่ยนมือถือไหมโชว์หน่อยดิเกมเอาที่มันแตกออกไปหมดละตอนนี้ไม่มีอะไรป้องกันแล้วแต่ว่ามันก็ทำให้เราแบบไม่หล่นเลยนะแบบรักษาของมากแตกดีเหมือนกันไม่หล่นเลยตั้งแต่ถอดเคสถอดนี่แล้วครับนี่มี FC พี่เกมพี่ไปด้วยนะครับคู่กำกับในดวงใจโอ้โหคนที่ไปมึงครับเป็น FC ก็คือแค่ถามนิดนึงได้ไหมพี่ฟิวแหละพี่ฟิวเออถ้า FC ก็คือพวกพี่จ้างมาครับผมแล้วแอบถามนิดนึงได้ไหมครับว่าแบบเมทากับพิพาเนี่ยเขามีซัมติงหรือเปล่าผมเห็นโมเมนต์ใน EP 5อันนี้ก็ต้องให้ไปลุ้นกันเองนะครับถ้าให้พุ่มกับให้พุ่มกับใบ้หน่อยว่าแบบ EP หน้าจะมีแบบความคืบหน้าของ2คนนี้ยังไงอะไรยังไงบ้าง EP หน้าพี่เกมพี่เกมว่าไงมันใบ้ทิ้งหินไว้หน่อยมันก็ใบ้ยากนะแต่ว่าดีใจที่ทุกคนเห็นความน่ารักของคู่นี้นะครับไม่อยากเหมือนไม่อยากให้พระนางมีมันไม่เหมือนไม่อยากให้มันเหมือนเรื่องอื่นที่พระนางเขามีโมเมนต์ดีๆกันเยอะอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบว่าเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วอะอยากให้พิพาวมีบทเด่นนิดนึงนะครับเป็นแบบว่าตัวละครหญิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับแบบคนดูได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้พิพาวเนี่ยเหมือนเป็นสาวสมัยใหม่นิดนึงมีผู้ชายจีบเยอะอะไรเงี้ยเออนี่มีคนบอกว่ายังไม่ได้ดู EP 5ด้วยไม่บอกว่าต้องไปรอดูเออ EP 5น่ารักรอดูกันรีบไปดูกัน EP 5แล้วก็ต่อ EP 6ของผมเลยยังไม่ออกพรุ่งนี้ของพี่เฟียนนี่จะมีคู่ใครหรือเปล่าต้องถามไอ้นี่ก็ต้องรอดูอีกหนึ่งตัวที่ผมรอเลยคือป้าอะไรนะชื่อป้าอะไรป้าเพนเออรอดูป้าเพนป้าเพนนี่คู่ใครอ่ะพี่นะมีหลายคู่เลยฮะคู่ต่อสู้ครับเป็นสายบูเป็นสายบูก่อนหน้านี้แบบว่าแอบแบบว่าใช่ใช่ใช่เปย์ไว้นิดนึงแล้วว่ามีแบบมีวิชาอยู่อะไรเงี้ยเอออยากเห็นลีลาป้าเพนเราไม่ต้องรอติดตามดูอะไรครับเออจะรอดูลีลาบุ้ยก่อนดีกว่าอีพีแรกสปอยนิดนึงได้ไหมฮะของอีพีหกนี้สปอยได้ไหมสักนิดนึงก็ระหว่างที่พาวกับเมทาพัฒนาหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าบวยพัฒนาแน่นอนแต่พัฒนาแต่จะพัฒนากับยอดยุทธคิมิโนโตะเลยคิมิโนโตะแน่นอนต้องไปดูเพราะตัวละครมันก็มีไม่เยอะนี่
ไปพัฒนากับพี่หมอครับอะไรนะพัฒนากับเมทาเนี่ยจะเป็นใครพัฒนากับเมทามันต้องเรื่องอื่นนี่เราไม่ได้บุญขอโทษครับพี่ขอโทษนะตอนนี้ก็สามทุ่มจะครึ่งนะฮะเรามาแจกของที่เหลือกันดีกว่าเอาให้หมดนะครับคำถามนะฮะตอบคำถามเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวยึดจากจอของดำนะครับว่าใครตอบมาได้ก่อนรอบนี้จะแจก2อันนะครับคนที่ตอบมาคนแรกนะครับก็จะมีนี่เลยเป็นบ็อกเซตนะฮะนี่ไงได้มาแล้วแหมนี่ข้างในข้างในได้เล่นได้เล่นของข้างในแล้วได้เล่นไมค์ไมค์เปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ชันมาเท่าไหร่เท่าไหร่น้องน้องในกองเอาแต่อยากเป็นพิธาวนะเปลี่ยนเสียงกันสอบคำถามนะครับก็ขนมที่คุณตาตามหาใน EP 5นะฮะคืออะไรโอ้พูดไปเยอะแล้วเมื่อกี้ขนมที่คุณตาตามหา EP 5คืออะไรแล้วก็มีน้ำตาลอยู่กี่กรัมมีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมนะครับต่อหนึ่งชิ้นคุณป้าครับทำอาหารเยอะนะฮะแคลอรี่เท่าไหร่แต่ว่าต่างจังหวัดจะเรียกไม่เหมือนกันป่ะใช่เราก็เรียกไม่เหมือนจีกองเรียกนะครับแย่มากใช่ไหมวายขนมอะไรก็ได้ชื่อไหนอ่ะที่มันบอกชื่อถูกก็ได้ไปนี่ไงมาแล้วขนมอะไรที่คุณตาตามหาคนแรกเลยมาแล้วไหนคนแรกไม่เจอจ่าเจอแต่จ่ามงกุฎโถยขนมชีโต้มีขนมชีโต้ขนมใต้มาแล้วขอโทษแทนพี่ปิวด้วยแฟนคลับพี่เพียรแน่เลยขนมจีโต้นี่ฮะคอมเมนต์แรกนะครับคุณเบบี้เชอร์นัตตี้ประมาณถูกปะเนี่ยถ้าก่อนหน้านั้นมีก่อนหน้านั้นครับถ้ามีก่อนหน้านั้นครับมีก่อนหน้านั้นครับแต่ว่าจอเล่นดูเล่นดูเนียนแรกครับแจนนี่นี่แจนนี่อ่าใช่ใช่ขนมสอดไส้มีคนเพื่อนขนมสอดไส้มันก็มีบางคนเรียกขนมสอดไส้ป่ะเหมือนเป็นเวเฟอร์กันหรอตอนนี้ผมเริ่มหาคอมเมนต์ไม่เจอแล้วเอาเป็นว่าจากจอนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีก่อนหน้าเขาบอกมีก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมแคปให้ไหมอันนี้ผมหาไม่เจอแล้วอะต้องเป็นอันนี้แหละแล้วกันตามจอแอดมินเนาะได้ครับก็คุณเบบี้เชอร์นัตตี้แคปจอได้เลยครับของคุณเบบี้เชอร์นัตตี้จะได้เป็นตัวนี่ไปนะครับทั้งกล่องที่สองเลยใช่ทั้งกล่องเลยมาอันนี้ผมชอบไอ้เนี่ยไอ้การ์ดอะที่เป็นเหมือนเป็นไพ่แล้วข้างหลังมันมีแบบสแตทพลังอะอ่าใช่ใช่มันมีสแตทพลังของแต่ละตัวละครด้วยครับยังไม่ได้แต่พี่เจมยังไม่ได้หรออ่าอันนี้คอมเมนต์ที่2นะครับฝากส่งไปให้ผู้กำกับด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวส่งให้นะฮะจ้าพลังขอบคุณที่2นะครับคุณรุ้งเซนนะฮะแคปได้เลยครับแต่ว่าของคุณรุ้งเซนเนี่ยจะเป็นเสื้อพร้อมลายเซนแทนนะครับเพราะว่ากล่องเราเดี๋ยวมีจำกัดนะฮะลายเซนใครครับครับตัวนี้เป็นของเพียร์เลยครับแต่ว่าบ้านเนี่ยต้องลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะได้ของใครเพราะเราจะสุ่มไปให้ครับมีของทุกคนเลยใช่ส่วนคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับแต่เราก็มีแจกเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆต้องเข้ามาดูไลฟ์บ่อยๆนะคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าผู้กับเราก็ยังไม่ได้เหมือนกันสองคนครับผมยังไม่ได้ครับครับก็ไม่ใช้ได้เลยไหมครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยพี่พิธีกรลองใช้ดูหน่อยได้ไหมลองเปิดร้องเพลงด้วยอ่าสวัสดีครับโชว์แอคโค่หน่อยครับเดี๋ยวข้าครับเออสองถึงยี่สิบครับเดี๋ยวผมจะเป็นพี่พาวให้ดูนะครับจะเปลี่ยนเสียงให้ดูครับฮัลโหลครับอ้าวทำไมไม่เปลี่ยนล่ะครับมันทำเสียงชิดมังได้ด้วยเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจยังทีนี้ก่อนเสียงไม่เปลี่ยนแล้วยังก็ฮัลโหลครับน่าจะต้องสักกลุ่มหนึ่งเลยฮะเอากลับไปเล่นที่บ้านแล้วกันนะฮะคนที่ได้ไป
อมีคนถามว่ากล่องนี้มีขายไหมครับมีขายไหมครับไม่มีขายครับผมจะเป็น exclusive แจกให้นะครับติดต่อผมหลังไมค์ได้นะหลอกหลอกขายต่อแล้วครับขายต่อเอ้าร้อนเงินนะร้อนเงินนะเขาเรียกว่าธุรกิจนะเราใช่ไหมครับแล้วก็แอบเป็นบอกวิวเพิ่มได้ฮะเดี๋ยวจะส่งไปให้เพิ่มแล้วกันเอาองั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะก็ก่อนจะจากกันไปอยากให้พี่ๆเนี่ยช่วยฝากซีรีส์ของตัวเองกันหน่อยได้ไหมครับได้ครับก็ผมก่อนแล้วกันก็อยากให้ทุกคนลองดูรีเทนแมนนะครับก็ฝากอีกแล้วนะครับฝากแล้วฝากอีกนะครับทั้งทุกไลฟ์เลยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆครับเพราะว่าเรื่องนี้มันได้ไม่ได้ดูแค่อรรถรสอย่างเดียวมันได้ข้อคิดอะไรบางอย่างไปด้วยครับอยากให้ทุกคนฝากติดตามนะครับทุกวันพุธพฤหัสนะครับพรุ่งนี้ก็ EP 6แล้วก็เป็น EP ของบวยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้บวยด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนในเรื่องแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับอยากให้ซีรีส์ไทยแบบกระโดดไปถึงแบบว่าในอินเตอร์เนชั่นแนลได้อยากให้แบบว่าคนต่างชาติได้ดูด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยก็เก่งเหมือนกันที่จะทำซีรีส์อะไรแบบนี้ครับเราก็อยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์ผลงานของทุกคนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฝากวิวด้วยครับครับก็จะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่คนที่อาจจะมีเวลาไม่มากก็สามารถดูได้เพราะมันจบในตอนจะบอกว่ามันสนุกแล้วมันก็จบรวบรัดจบในตอนดูเป็นตอนๆดูทีละตอนได้นะฮะแล้วก็ถ้าให้ดีแต่ถ้าให้ดีดูต่อเนื่องไปเลยเพราะว่ามันเราจะเห็นพัฒนาการของตัวละครความสัมพันธ์ภายในนั้นด้วยเราก็จะแบบผูกพันกับตัวละครไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะยิ่งสนุกขึ้นไปอีกนะครับก็ตอนนี้มี6 EP แล้วใครที่ดองเอาไว้ก็เริ่มดูได้แล้วนะครับโอเคฝากครับพี่พี่พุ่มกับครับก็ทำไมนะกับพี่ไม่ปิดนะก็ฝากซีรีส์ Return Man ด้วยนะครับก็อย่างที่นักแสดงทั้งสองท่านได้ว่าไปนะครับจริงๆซีรีส์เรื่องนี้พวกเราตั้งใจทำกันมากนะครับผมกับไปแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับก็ความตั้งใจก็คืออยากจะทำให้เกิดซีรีส์ขึ้นมาเรื่องนึงที่ทุกคนเนี่ยสามารถแบบผ่อนคลายแล้วก็กลับบ้านมาดูอะไรที่มันแก้เครียดได้นะครับจริงๆถ้าจะดูเอาผิวเผินก็เอาสนุกก็ได้แต่ว่าถ้าจะดูเอาเนื้อหาอะไรเงี้ยเราก็มีข้อคิดอะไรต่างๆให้เหมือนกันนะครับผมฝากด้วยครับ Return Man ครับทุกวันพุธพฤหัสบดี2ก็ครับพี่ไปฝากหน่อยพี่ไปเล่าแล้วกันนะครับอย่างที่ทุกคนพูดสุดท้ายก็คือแค่อยากฝากผู้ชมนะใครดูแล้วก็อยากให้ฝากช่วยเขียนถึงวิจารณ์คอมเมนต์ได้เลยนะเราจะได้เห็นผลตอบรับจากคนดูบ้างว่ามีความรู้สึกยังไงกับซีรีส์ที่เราตั้งใจทำไปครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับติดตามซีรีส์ Return Man ยอดรักนักทวงคืนนะฮะทุกวันพุธพฤหัสสองไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนเสียงเองเปลี่ยนเสียงเองเลยครับเล่นเองเลยก็อย่าลืมนะครับที่วิวที่เดียวเท่านั้นนะครับวิวอ่านว่าวิวครับผมขอบคุณนะสองทุ่มเนาะสองทุ่มครับสองทุ่มทุกวันพุธพฤหัสวันนี้ขอบคุณมากเลยนะทุ่มครับผมขอบคุณโอเคครับครับขอบคุณครับคุณครับขอบคุณวิวอ่านว่าวิววิวอะไรฮะมีสักคนด้วยนะวิวอ่านว่าวิวผมจำได้เหรอเขามีท่าอย่างนี้ด้วยเหรอเขามีท่าด้วยเหรอมีมีอันนี้ไม่เป็นไรไลฟ์เราไออันนี้ไวทูเคอันนะฮะใครสนใจบ็อกเซตนะครับก็ไปดูไลฟ์ผมต่อในไอจีผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการขายบ็อกเซตนะครับเดี๋ยวไม่ใช่คุณเรียกมาถามกันเลยเข้ามาดูไลฟ์กันทุกวีคครับอ๋อครับใช่ใช่ได้ครับขอบคุณวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมรู้เจียวรามาคุยด้วยขอบคุณครับบ๊ายบายครับครับบ๊ายบายครับครับThank you.
แล้วผมปิดให้ค่ะหรือว่าเราเปลี่ยนเขาปิดออกสวัสดีครับโอเคครับคุณยา